สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมาอินโฟกัสผมสมพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับเด้งแล้วผู้การตํารวจทางหลวงเส้นสวยสติกเกอร์จากกรณีสื่อมวลชนนําเสนอข่าวนะครับการทุจริตเรียกรับสวยสติกเกอร์รถบรรทุกทางพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจึงมีคําสั่งให้ทําการตรวจสอบข้าราชการตํารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวขณะที่ในส่วนของตํารวจสอบสวนกลางโดยพลตารวจเอกเอกราชลิมสังกาศผู้บังคับการตํารวจทางหลวงได้เข้าพบกับพลตํารวจโทกิรภพภูธิเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเพื่อชี้แจงกรณีดังกล่าวและขอให้มีคําสั่งมาปฏิบัติหน้าที่ที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเพื่อความบริสุทธิ์ใจและเปิดทางให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสแหมเด้งกันเป็นแถบๆเลยครับสติ๊กเกอร์รถบันทุก รับสมัครแรงงานที่มาเกา๋าฟรีตั๋วไปกับเงินเดือน130,000บาททางด้านกรมการจัดหางานประกาศรับสมัครผู้สนใจร่วมงานกับ MGM Grand Paradise Limited จำนวนตําตำแหน่งรวม44อัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้พนักงานบริการลูกค้า5อัตราเงินเดือน76,860บาทพนักงานนวดสปา5อัตราเงินเดือน51,240บาท พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม30อัตราเงินเดือน44,520ถึง67,200บาทผู้ช่วยเชฟใหญ่2อัตราเงินเดือน132,300บาทหัวหน้าแผนกครัว2อัตราเงินเดือน93,660บาทโดยจะมีสัญญาจ้างงานอย่างน้อย1ปีและการต่อสัญญาขึ้นอยู่กับทางการมาเก๊าอนุมัติโคตานอกจากค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว ยังมีสวัสดิการเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับมาเกา๊านับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างงานและตั๋วเครื่องบินเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างรวมทั้งเงินช่วยเหลือต่างๆและค่าล่วงเวลาตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าอีกด้วยแหมมากกันอีกแล้วครับงานนอกใครสนใจนะครับก็ติดต่อที่กรมการจัดหางานได้เลยฮุนเซนโทรหารือเซเลนสกี้พร้อมแสดงความสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาถแถลงข่าวสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้สนทนาทางโทรศัพท์ กับนายวอลอดิเมียเซเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนโดยบอกว่าทางกัมพูชานั้นจะยังคงสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่ตามความยึดมั่นในกฎบัตรแห่งสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งระหว่างการสนทนาผู้นำยูเครนได้กล่าวขอบคุณที่ผู้นำกัมพูชาและภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลญี่ปุ่นได้ช่วยสนับสนุนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ยูเครนในเรื่องการเก็บกู้กับระเบิดพร้อมเรียกร้องให้ดำเนินการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง หลังจากยุเคนกลายเป็นสมรภูมิการสู้รบและถูกกองทัพรัสเซียทิ้งระเบิดถล่มลายวันแม่หาเพื่อนใหม่อีกแลวครับสมเด็จทุนเซนของเราเพื่อนเยอะจริงๆวันที่31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกทุกวันที่31พฤษภาคมของทุกปีนับว่าเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งองค์การอนามัยโลกได้เริ่มรณรงค์ในครั้งแรกในปี2531เเพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์ และเพื่อให้ความรู้กับประชาชนจนตระหนักถึงผลกระทบและความสูญเสียทั้งสุขภาพและสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่สำหรับประเทศไทยในปี2,566ได้กำหนดประเด็นรณรงค์เนื่องจากวันงดสูบบุหรี่โลกว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตรายเพื่อมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการเสพติดบ,บุหรี่ไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายในการลดปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า และป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าถึงส่วนท่านใดที่อยากปรึกษาแนวทางการเลิกบุหรี่สามารถโทรไปได้ที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติโทร1600ได้เลยนะครับผมแพนด้ายักษ์เผือกสุดหาย,ยากคาดว่าเป็นตัวเดียวในโลกที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติวอลหลงมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนได้มีการค้นพบแพนด้ายักษ์เผือกที่คาดว่าน่าจะเป็นแพนด้ายักษ์เผือกเพียงตัวเดียวของโลกโดยมันได้เริ่มถูกกล้องอินฟราเรด ของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้แถมในคลิปยังมีลูกแพนด้าเกิดใหม่อีกด้วยเจ้าแพนด้าเผือกตัวนี้นะครับมีจุดเด่นที่ดวงตาซึ่งเป็นสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งหมายความว่ามันไม่มีเม็ดสีเมลานินในผิวหนังขนและดวงตาของพวกมันเลยหรือมีน้อยและทางด้านหวยหลงผิงวิศวกรอุโสาหกรรศูนยนอนุรักษ์และวิจัยแพนด้ายักษแห่งประเทศจีนยังได้บอกอีกว่าแพนด้ายักษเผือกนั้น ใกล้จะโตเต็มที่แล้วส่วนเจ้าลูกแพนด้ายักษ์ตัวในคลิปยังมีอายุประมาณ1-2ปีและมีขนาดเกือบเท่าตัวเต็มวัยแ <Panda S 1> พนด้าเผือกนี่ไม่ใช่แ <Panda S 1> พนด้าเผือกร้อนนะครับเป็นแพนด้าตัวสีเผือกหุ่น <an> <t ube> ยนต์เสมือนมนุษย์ของ Tesla. Tesla, เทส l a เทส l a เผยคลิปวิดีโอใหม่ที่แสดงถึงการพัฒนาการล่าสุดข,ของ o p ฟติมัสหุ่น h u m a n นนอย ที่กาลังเดินด้วยลักษณะท่าทางที่คล้ายกับคนจริงๆนะครับซึ่งดีกว่าตัวต้นแบบนะครับที่เคยทําออกมาโชว์เมื่อปีที่แล้วและได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นในการสาธิตให้เห็นถึงการควบคุมกําลังที่ละเอียดอ่อนของเท้าหุ่นยนต์ขณะก้าวเดินออกไปเจอไข่ที่อยู่บนพื้นแม้ว่าเท้าของหุ่นยนต์จะเหยียบลงบนไข่แล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถหยุดได้อย่างนุ่มนวลและไม่ทําให้ไข่แตกนอกจากนี้นะครับเจ้าหุ่นยนต์ยังเคลื่อนไหวไปตามทิศทางต่างๆโดยใช้ซอฟต์แวร์อโตโพมัตแบบเดียวกับที่มีในรถยนต์ ส่วนทางด้านอีลอนมัสคาดหวังว่าจะสามารถวางจํำหน่ายเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ภายใน3-5ปีและจะต้องมีราคานะครับไม่เกิน20,000ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยนะครับหกแสนแบาทกัมพูชาปล่อยจระเข้ใกล้สูนพันลงแหล่งน้ําธรรมชาติที่อำเภอเสียมปางจังหวัดสตึงตรงประเทศกัมพูชาเจ้าหน้าที่กรมอนุรักษ์ประมงกระทรวงกรเกษตรและป่าไม้ ได้นำจระเข้ถึง22ตัวที่มีน้ำหนักตั้งแต่25ถึง40กิโลกร,รมัมจากเสียมราชมาปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเหตุผลในการปล่อยจระเข้ในครั้งนี้นะครับก็เพื่อให้จระเข้สามารถอยู่ตามธรรมชาติและเพิ่มจำนวนขึ้นได้เนื่องจากจระเข้พันนี้เป็นพันที่ใกล้สูญพันธุ์โดยหลังจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะทำการล้อมรั้วเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงพวกวัวและควาย ลงไปในน้ําพร้อมทั้งติดป้ายห้ามคนมาจาับปลาพร้อมทั้งยังเชิญหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องและประชาชนในละแวกนําข้อมูลนี้เผยแพร่ออกไปเพื่ออนุรักษ์ให้สัตว์เหล่านี้อยู่รอดและช่วยส่งเสริมการเฝ้าระวังและความปลอดภัยโอ้ถ้าชาวบ้านละแวกนั้นไม่บอกนี่โดดลงบ่อนี่กับจุดเซฟได้เลยนะครับเนี่ยขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากร0 5ยสมัยไทยแลน กลับมาพบกันใหม่กักบรายการ Smile i n f o โฟกัวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกลางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 1 0 5 smile thailand